สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกบานบุรีจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการทำดอกนะคะ1ดอกใช้หลอด2อันค่ะตัดที่ความยาว5เซนจำนวน5ชิ้นนะคะใช้หลอด8มิลค่ะพับครึ่งค่ะเป็นรูปกลีบดอกนะคะได้แบบนี้นะคะคล้ายหลอดค่ะเดี๋ยวทาเล็บนะคะแต้มไปตรงนี้ค่ะทิ้งให้แห้งนะคะทิ้งไว้แห้งค่ะพอแห้งแล้วนะคะเราก็นำที่เราทำไว้มาขึ้นมา1อันนะคะได้อีก2อันอันที่2วางพาดไปบนอันที่1แบบนี้ก็แปะด้วยเทปใสค่ะแต่ให้เกินออกไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเกินออกไปด้านนี้ค่ะเกินไปนิดนึงแล้วตัดเทปใส่ด้านนี้ออกแบบนี้อันต่อไปค่ะด้วยเทปสายเหมือนเดิมอันสุดท้ายค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็หงายขึ้นมาด้านหน้าจะเรียงกันแบบนี้ม้วนมาชนกันตรงนี้พอดีหมิ่นตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ตึงเทปใสที่บอกให้เหลือไว้นิดนึงพันไปเลยค่ะ
แบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็นำไปเรื่อยนะคะตกแต่งให้สวยงามแค่นี้เองเราก็ได้ดอกบานบุรีแล้วค่ะเห็นไหมคะพักไว้นะคะต่อไปเรามาต่อไปนำคัตตันบัตมานะคะขนาดเล็กนะคะตัดมานี้แล้วก็นำก้านลวดนะคะใส่กาวไปตรงปลายเสียบเข้าไปค่ะได้แบบนี้พักไว้นะคะต่อไปนำหลอดมาตัดที่ความยาว2.5 เซนค่ะจำนวน1 ชิ้นนะคะพันไปที่คัตตันบัตเมื่อกี้แปะด้วยเทปใสค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดออกซะตัดลวดออกซะหน่อยนึงประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็นำดอกที่เราทำไว้เสียบไปเลยค่ะเป็นเกสรนะคะค่อยดึงลงไปใส่กาวนิดนึงตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงลงไปนะคะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเรามาทำใบกันนะคะทำใบนะคะเราก็นำหลอดมาเป็นหลอดขนาด6มิลนะคะตัดออกไปตรงงอได้ค่ะไม่เอาค่ะพับครึ่งค่ะชิ้นนะคะแล้วก็พับเข้ามา2 เซนค่ะ2 เซนเห็นไหมคะนี่2 เซนนะคะเป็นรูปใบค่ะแบบนี้ทำให้ครบทั้ง4 ชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็คายใบออกค่ะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเ
ครบทั้ง4ชิ้นแล้วนำหลอดอีกอันนึงมานะคะขนาด6 มิลเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่าไปเลยจะได้แบบนี้แล้วเราก็นำใบที่เราทำไว้ผ่าไป3ชิ้นนะคะผ่าไป3ชิ้นอีก1ชิ้นไม่ผ่านะคะชิ้นที่ผ่าเสียบเข้าไปในชิ้นที่ไม่ผ่าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็นำอันนี้คือกิ่งของใบนะคะก้านของใบหมุนให้เล็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วดันลงไปด้านล่างแบบนี้เห็นไหมเอ่ยทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะประภาสอนทำไว้แล้วตามนี้ค่ะตัวช่วยนะคะมันจะใหญ่ไปเรื่อยอะค่ะใหญ่ไปเรื่อยแล้วค่อยไปเล็กข้างบนนะคะจะได้แบบนี้เห็นไหมคะนี่คือใบมันคอมันอย่างเงี้ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ได้1ดอกแล้วไปอีก1ดอกนะคะประภาสอนทำไว้แล้วเสียบเข้าไปตรงใกล้ๆกันนะคะนี่แค่นี้เองเราก็ได้ดอกบานบุรีจากหลอดน่ารักน่ารักแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนำไปปักใส่กับแจกันนะคะโดยใส่โอเอซิสอะค่ะปักเข้าไปแบบนี้เอาที่เราทำเสร็จแล้วมาต่อกันนะคะเราก็นำลวดมาค่ะว่าอันนี้เสียบเข้าไปเลยเข้าไปเลยกับดอกไม้ที่เราทำไว้นะคะแบบนี้ให้เกินออกมาแบบนี้ค่ะด้านล่างก็ไว้ปักไปในโอเอซิสนะคะแล้วนี้พักไว้อีกอันนึงอีกดอกนึงเราจะเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วตรงด้านบนของมันเราจะพับลวดแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะก็ตัดลวดออกหน่อยนึงนะคะประมาณนี้แล้วเราก็นำที่เราทำไว้อันนี้เสียบลงไปเลยค่ะเข้าไปเลยจะได้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยก็จะกลายเป็นก้านยาวขึ้นแล้วนะคะ
แล้วตรงนี้ก็ปักไปในโอเอซิสได้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ